นับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนในช่วงสุดท้ายเราจะมานำเสนอแนวคิดใหม่ๆให้กับผู้ว่ากทมท่านต่อไปนะครับว่าจะทำอย่างไรให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองในฝันสำหรับทุกๆคนเมื่อกี้ก็ปิ๊งไอเดียคุณธนงว่าเราผู้ว่าคนใหม่นี้น่าจะมาพิจารณานโยบายจักรยานคันแรกแทนที่จะเป็นรถคันแรกมีตัวอย่างจากเมืองหลวงของประเทศโคลัมเบียนะครับที่ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตคุณมนตรีเห็นด้วยไหมดีครับแล้วก็จริงๆจุดที่เราอยากจะมองต่อผมถือว่าเบรนช์ต่อนะครับเสนอให้ผู้ว่าท่านใหม่ผมคิดว่าอีกส่วนที่ไม่เร็วสำหรับการใช้จักรยานหรือการใช้รถก็ตามนะครับก็คือถ้าเราเอาจักรยานเนี่ยไปที่สถานีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินเอาขึ้นมันน่าจะมีที่ให้จอดที่ให้จอดก่อนแล้วก็ดูแลรักษาความปลอดภัยให้เขานะครับผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าคนที่อยู่ในซอกในซอยหรืออยู่ในหมู่บ้านเนี่ยถ้าแม้กระทั่งขี่สัก2กิโล3กิโลแล้วไปถึงสถานีแล้วสามารถมีที่จอดที่ปลอดภัยได้เนี่ยก็อาจจะช่วยลดเรื่องของการจราจรไปได้เยอะจากบ้านขี่ไปสถานีใช่ครับปัญหาก็คือว่าอยากจะไปใช้ระบบรางแหละแต่ว่าจอดแล้วกลับมาแล้วมันยังอยู่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าจะต่อความคิดกันอีกนิดนึงนะครับเพื่อจะมาต่อกับเรื่องระบบรางเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับอันที่สองที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นความคิดรูปธรรมที่ผมก็จับต้องได้ให้สะสมมานานเลยเนี่ยนะอันที่สองก็คือผมมีข้อสังเกตว่าเช้าฝนตกเนี่ยรถติดรถจะติดมากกว่าปกติเป็นพิเศษติดแบบเกือบจะติดตายแล้วผมแอบไปสังเกตอย่างนี้ครับมันมีปัญหาแถวหน้าโรงเรียนโรงเรียนแถวอย่างเช่นสีลมเนี่ยมีตั้งหลายโรงเรียนชื่อเสียงโด่งดังพอฝนตกเสร็จปั๊บเนี่ยผมจะสังเกตเลยว่ารถยนต์เนี่ยจะจอดจนถึงรอถึงประตูแล้วค่อยเปิดแล้วก็ส่งเด็กคนนึงแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ไปทันต่อไปก็มาเปิดฝนใช่ครับแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นวันที่ฝนไม่ตกเนี่ยอาจจะเปิดประตูทีละ4คัน5คันเนี่ยมันทำได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกมีแรงบันดาลใจก็คือว่าเอ๊ะถ้าเผื่อว่าเราไปทำเป็นหลังคาครอบหน้าประตูซะนะครับเพื่อให้พอรถจอดแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวฝนก็สามารถเปิดประตูได้ทีละ 4-5 คันพร้อมๆกันเหมือนเดิมอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้รถมันติดน้อยลงนะครับแถวสีลมอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะทำให้เดดล็อกมันหายไปแก้ไม่ยากนะแค่ที่กันมันก็อาจจะพอเป็นไปได้นะครับอันที่3ที่ผมอยากเห็นภาพอันนี้อาจจะเป็นภาพใหญ่นิดนึงก็คือว่าที่เราพูดกันรู้สึกก็ดีเหมือนกันนะครับคำว่าไร้รอยต่อเนี่ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าไร้รอยต่อที่สำคัญเนี่ยคือการไร้รอยต่อกับประชาชนคือผมคิดว่ารัฐบาลฝ่ายค้านกทม.ควรจะทำงานแบบไร้รอยต่อกับประชาชนถ้าไร้รอยต่อกับประชาชนแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ว่ากทม.ฝ่ายไหนมาต้องทำงานเพื่อประชาชนกทม.ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนพรรคไหนก็ควรจะทำงานเพื่อประชาชนดังนั้นการที่จะมาเรียกว่าทะเลาะกันทำเพื่อพรรคตัวเองอะไรอย่างเงี้ยให้มันลดลงเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าให้เกียรติกับประชาชนฝ่ายค้านก็เช่นกันนะครับเมื่อทำหน้าที่ค้านก็คือค้านในสภาไม่ใช่ไปรวนการทำงานซึ่งผมคิดว่าในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการทำงานโดยที่ไร้รอยต่อกับประชาชนนะครับแล้วก็ถือว่าให้เกียรติประชาชนครับคุณธนงจะต่อขยายไอเดียเรื่องจักรยานคันแรกไหมที่บอกว่าเขากลัวขี่กลางถนนสุขุมวิทเนี่ยกลัวชีวิตจะไม่ปลอดภัยเนี่ยจะโดนเฉียวโดนชนจริงๆปัญหาอย่างที่ห่วงกันก็เยอะนะครับเรื่องของจักรยานว่าโอ้คงจะมีความอันตรายพอสมควรจากการขี่จักรยานนะแต่จริงๆมันก็มีทางออกได้หลายทางนะครับคือหนึ่งเส้นทางจักรยานอาจจะวิ่งเลียบแม่น้ำกับคลองทั้งหมดซึ่งเราจะได้ยาวมากเลยไม่มีรถใหญ่ไม่มีรถมาวิ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปต่อรถขนส่งสาธารณะหรือว่ารถไฟฟ้าก็ว่ากันต่อนะครับฉะนั้นตรงนี้มันจะได้เป็นทางยาวมากเลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยพอสมควรทีเดียวนะฮะผมว่าโจทย์ของปัญหาของกรุงเทพเนี่ยมันมีหลายด้านพร้อมกันซึ่งผมคิดว่ามันก็อาจจะเกินกำลังของผู้ว่ากทม.ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามนะฮะที่จะขึ้นมาซึ่งผมเห็นด้วยกับคุณมนตรีนะครับว่าต้องเห็นเป็นไร้รอยต่อกับประชาชนนะฮะคือทุกอย่างต้องทำเพื่อประชาชนตอนนี้มันต้องยอมรับครับว่าเวลาเราฟังเรื่องการเมืองทีไรเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องของพรรคเยอะเกินกว่าเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนที่จะต้องทำงานร่วมกันนะฮะแล้วผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าผู้ว่ากทม.ที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีปัญหารวมถึงพรรคการเมืองทั้งหลายนะฮะคือเรามักจะใช้ที่ปรึกษาใช้กุนซือข้างตัวทั้งหมดนะครับเราไม่ค่อยหาความร่วมมือจากใครที่เกี่ยวข้องมากนักที่จะมาช่วยกันระดมสมองระดมทักษะกันแค่ไปครับนะฮะเราจะจำกัด
แค่นี้เองฉะนั้นปัญหาหลายอย่างเนี่ยอาจจะใช้เงินปัญหาหลายอย่างใช้แค่ความร่วมมือครับนะฉะนั้นพวกนี้มันเกิดขึ้นได้โดยที่โจทย์ยากๆมันเป็นโจทย์ที่สามารถทะลุโจทย์ได้ถ้ามันช่วยอย่างจริงๆแต่บังเอิญกลไกของการเมืองเราที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าไม่เปิดโอกาสให้มีการระดมความเห็นจริงๆและรับฟังจริงๆและมาคิดจริงๆว่าความคิดนั้นพอเข้าท่าไหมควรจะคิดต่อหรือทะลุต่อผู้ว่าคนใหม่มาเชิญคุณธนงค์เป็นที่ปรึกษาพร้อมไหมผมว่านักธุรกิจหลายคนหรือผู้ที่มีไอเดียต่างๆผมคิดว่าพร้อมเลือกพรรคเปล่าต้องเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคจริงๆผมก็สนใจเหมือนอย่างคุณมนตรีครับทำอะไรก็ตามเพื่อประชาชนผมว่าถ้าเราไม่ว่าไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็นพรรครัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านเพราะผมคิดว่าปัญหากทมมันหมักหมมมานานแล้วนะครับผมว่าต้องละลายความเป็นพรรคออกไปเมื่อได้รับตำแหน่งและเมื่อทุกคนมีหมู่สวมมาแล้วว่าจะต้องทำเพื่อประชาชนครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอให้กับผู้ว่าคนใหม่นะครับคุณวิโรจน์มีข้อเสนอที่จับต้องได้ไหมสำหรับว่าที่ผู้ว่าราชการคนใหม่ครับครับผมก็คิดว่าจะต้องทำให้มีที่จอดรถบัสนะฮะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาตรงนี้ผมว่าควรจะลดลงมาโดยการไปสร้างไอ้ลานอะไรสักแห่งหนึ่งให้มีนะฮะไปหาลานใหญ่ๆแล้วก็ให้รถบัสจอดแล้วถ้าก็มีรถรางรับเข้ามานะเหมือนที่เวนิสที่เราที่หอเอ็นนี้เนี่ยเขาก็ออกไปข้างนอกหน่อยแล้วเข้ามาอย่างเงี้ยผมว่าจะดีกว่านั่นคือลักษณะที่ทำได้อันนี้เฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนกทมด้วยผมคิดว่าน่าจะทำได้หมดนะฮะคนกทมก็ทำได้เพราะนานๆไปเนี่ยเมื่อเข้ามาเนี่ยไอ้รถบัสอะไรเข้ามาไม่ได้มันก็จะช่วยในการเข้ามาชั้นในไม่ได้ไม่สะดวกเข้ามาในการดูแลไม่ให้อนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์สิ่งที่โบราณสถานต่างๆด้วยไม่ให้มันเกิดการเสียหายนะครับผมว่าเป็นยังอยู่ส่วนเรื่องจักรยานเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีวิธีการอีกเยอะนะฮะที่จะให้ได้ผลเนี่ยคือจักรยานเนี่ยอย่าว่าแต่คันแรกก็ควรจะให้ฟรีหมดคือใครมาอยู่ตรงไหนก็นั่นเหมือนกับรถเช่าเนี่ยเราจับตรงไหนก็ไปส่งอีกที่นึงไม่ต้องเอามามันก็ไม่มีกังวลอะไรว่าใครจะไปอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าเอามาเองเนี่ยพอไปถึงจุดนึงแล้วจะขึ้นรถแล้วจะเอาไว้ตรงไหนมันไม่งั้นมันก็ต้องกลับย้อนมาเอาอีกซึ่งมันก็คงไม่เกิดผลขึ้นมาได้ถูกไหมฮะนั่นก็เป็นหน้าที่กทมทำอย่างไรให้มันเกิดการหมุนเวียนรอบโดยแค่คนมาใครเอาตรงไหนไปก็จอดตรงนั้นแต่ว่าอันนี้ผมว่าอันนี้มันก็ต้องสร้างจิตสำนึกนะว่ามาแล้วเนี่ยต้องเอาไปส่งนะไม่ใช่ขับแล้วขับเลยต้องรู้ว่าจุดไหนที่กทมกำหนดไว้ว่าจากไหนไปถึงไหนให้มันเป็นวนผมว่าเรื่องจักรยานได้แต่2เรื่องจักรยานก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะครับการที่จะขี่ในเมืองใหญ่ๆนะครับเพราะว่าคนขี่จักรยานได้เนี่ยจะต้องมีการดูแลตัวเองได้เป็นพิเศษนั่นคือต้องมียานด้วยตัวเองนะฮะต้องใช้ประสบการณ์นะฮะอย่างที่คนโลกขี่จักรยานถนัดเนี่ยเป็นเชี่ยวชาญเขาต้องอย่างน้อยคงจะต้องอย่างน้อยต้องขี่ต้องฝึกว่า1ปีเรื่องอย่างน้อยให้เขารู้สัญชาตญาณพอสมควรว่าจะหลบหลีกนี้อะไรยังไงเพราะนั้นไอ้การที่ปุ๊บปั๊บบอกว่ามาขี่จักรยานกันเลยมันไม่ได้ง่ายเพราะนั้นมันจะไม่เวิร์กแล้วก็มันไม่มีเส้นทางจริงให้เขาอย่างที่ผมเรียนนะถ้าเกิดว่าไอ้แม่น้ำอย่างว่ามันก็คือเป็นเลาะเที่ยวแม่น้ำนะฮะแต่จะไปทำงานน่ะมันเป็นไม่ได้เพราะไปติดแล้วไปติดตรงนี้มันจะเริ่มต้นที่ริมน้ำก่อนครับก็ริมน้ำก็เอามาขี่เที่ยวขี่เล่นได้ฮะแต่ว่าคนทำงานไม่อยู่ริมน้ำอย่างเดียวนะฮะแล้ว2เนี่ยผมคิดว่าอยากให้ทำอย่างที่ว่าผมขอย้ำว่าอยากให้มันมีพื้นที่เสียวขี่เยอะๆนะครับอยากให้2เรื่องของความปลอดภัยอยากให้มีตำรวจของแบบเทศกิจของกทมเองนะมาดูแลเพราะว่าจะได้ช่วยดูแลใกล้เถื่อนใกล้กทมมีตำรวจของตัวเองใช่ฮะแต่ถ้าเกิดว่าโอนได้นะฮะผมว่าจะช่วยได้เหมือนกันเพราะเหมือนให้อยู่ภายใต้ CEO เหมือนผู้ว่าต่างจังหวัดเนี่ยเพราะว่าเราก็ให้อำนาจแล้วก็ควรจะให้หลายด้านพอสมควรในการอย่างน้อยกับบูรณาการในพื้นที่ได้นะฮะในส่วนที่สามารถทำได้นะผมว่าอันนี้ก็จะช่วยได้ในเรื่องของอาชญากรรมต่างๆนะครับหมอสมศักดิ์มีข้อเสนอที่จับต้องได้ไหมให้ผู้ว่าคนใหม่คือจริงๆแล้วผมชอบคำพูดของคุณมนตรีมากที่บอกว่าร้อยรอยต่อรัฐบาลกับกทมกับประชาชนผมอยากให้โอเคขนาดนี้ผลยังไม่ออกมาแต่ผมอยากให้คนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทมหนึ่งเวลาจะเสนอนโยบายอะไรก็ขอให้เสนอเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้แล้วเกิดขึ้นได้จริงนะอย่าใช้วิธีที่บอกไปก่อนแล้วส่วนจะทำมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องที่สำคัญผมชอบการเมืองของอเมริกันอยากให้นักการเมืองของไทย นะแม้ระดับชาติเหมือนกันว่าเวลาเขาแข่งกันเขาก็แข่งกันแบบเต็มที่แต่พอฝ่ายใดชนะปั๊บเขาแสดงความยินดีแล้วนี่คือต่อไปนี้เราคืออเมริกาเพราะฉะนั้นผมอยากให้นักการเมืองไทยเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติตรงนี้นะครับเป็นอย่างนั้นอีกเรื่องนึงที่ผมโดนใจสำหรับนโยบายของผู้ว่าจริงๆมันเป็นนโยบายที่กว้างแต่จริงๆสำคัญมากคือนโยบายที่บอกว่าโตไม่โกงโอ้อันนี้ดีมากนะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของหลายๆเรื่องเลย บ้านเมืองนี้เวลานี้ขาดเงินถ้า
้าแสนล้านบาทได้ใช้แสนล้านบาทเต็มผมว่ามันเด็กเรียนฟรีตลอดชีวิตยังได้เลยครับผมว่ามันน่าจะเหลือเฟือโตไม่โกงไม่คอร์รัปชันไม่คอร์รัปชันครับโอ้แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับบ้านเมืองลองคิดดูได้ปีเหลือเท่าไหร่ครับครับคุณมนตรีมีอะไรเสริมไหมก่อนที่จะบอกเรื่องดีกว่าเรื่องไม่โกงเนี่ยนะครับเพราะว่าผมมันหนักใจมากที่โพลเนี่ยไปสำรวจประชาชนที่ถามว่ารัฐบาลทุจริตยอมรับได้ถ้าประชาชนได้ประโยชน์นะครับผมว่าประโยคนี้เป็นประโยคเท็จและเป็นประโยคบาปกรรมนะครับคือประโยคนี้มันพอๆกับบอกว่าวัยรุ่นเสพยาเสพติดแล้วโตไวคือทำได้ยอมรับได้เพราะมันโตไวถามว่ามันโตไวเพราะเสพติดหรือเปล่าไม่ใช่แต่ตายเร็วเป็นวัยรุ่นเพราะเขาเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับแต่ว่ามันเอาสองเรื่องมาผสมกันไอ้ประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยมันได้อยู่แล้วเพราะใช้ภาษีประชาชนเนี่ยไปช่วยกันไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติแต่ไอ้โกงเนี่ยมีแต่จะทำใหประชาชนได้ประโยชน์น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นโพลนี้เนี่ยผมว่าดีที่วัดไว้นะครับแต่ผมอยากเห็นเหมือนกันว่าทุกคนจะมีจุดยืนว่าจะให้ค่านิยมนี้ความเชื่อนี้เนี่ยมันหมดไปแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยทุจริตแล้วไปยอมรับได้ถ้าตัวเองได้ประโยชน์แปลว่าสมรู้ร่วมคิดนะฮะคือร่วมกันคิดแบบบาปกรรม คือผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าเราเอนจอยกับสภาพปัจจุบันมีการโกงแล้วได้ประโยชน์เนี่ยที่สุดแล้วภาระจะอยู่กับลูกหลานครับก็เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะถ้าแบบนั้นครับสุดท้ายคุณธนงมีสรุปสั้นๆสักครึ่งนาทีไหมครับว่ากรุงเทพในฝันสำหรับผู้ว่าคนใหม่นี่เมื่อกี้เสนอไปแล้วจับต้องได้จักรยานแล้วมีสักไอเดียไหมก่อนที่เราจะหมดเวลาลงครับจริงๆคือมีเรื่องของทางการศึกษาครับนะครับเพราะว่าจริงกทมเองก็รับผิดชอบเรื่องของการศึกษาที่ยับผลขวนมีโรงเรียนกทมมีอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมเองชอบนโยบายเมื่อตอนหลายปีก่อนนะครับที่ได้พัฒนาโรงเรียนกทมขึ้นมาให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานดีพอสมควรแต่ก็เสียดายที่โครงการนั้นก็เงียบๆไปนะซาๆไปหน่อยนะครับผมคิดว่าการศึกษาก็จำเป็นนะฮะและก็ต้องครอบคลุมกันในทุกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในกทมนะครับให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของเมื่อกี้เราคุยเรื่องของคอร์รัปชันนะฮะเรื่องของการโกงนะครับผมเองก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญนะครับก็อยู่ในการเมืองทุกระดับนะฮะการเมืองกทมด้วยตามเขตต่างๆก็มีเยอะก็เอาว่าในแทบทุกระดับเลยนะครับก็คือมันกลายเป็นวัฒนธรรมการเมืองกันไปแล้วครับว่าถ้าใครขึ้นมาก็ต้องมีการพยายามหารายได้มาชดเชยที่เราลงทุนไปนะครับผมคิดว่าตรงนี้จำเป็นนะครับที่จะต้องสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อทำให้กลไกของการเพื่อการโกงหรือการคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะหรือการออกใบอนุญาตที่ล่าช้าต้องไม่กล้าทำต้องสร้างกลไกนี้เกิดขึ้นให้ได้ครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ยากถ้าจะมีการมานั่งถกกันจริงๆในเรื่องนี้ครับนะครับใบอนุญาตโยธากทมก็เสียดายครับเวลาจำนิดนึงครับว่า3ท่านพูดนะผมก็ปิดท้ายนิดนึงว่าก็อยากให้ผู้บริหารทุกๆคนนะครับเมื่อฟังท่านทั้ง3แล้วอ่ะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าแต่ขอย้ำเลยครับเป็นคำพูดเก่าๆแต่ก็ยังไม่เคยสำนึกฮะตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆครับไม่ประโยชน์เลยครับทำงานเพื่อชาติดีกว่าครับครับก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง4ท่านนะครับที่ให้เกียรติกับรายการที่จะให้ไอเดียกับผู้ว่าท่านใหม่นะครับทำอย่างไรให้กรุงเทพเป็นกรุงเทพในฝันครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ